มคะในช่วงของ AEC Plus Variety นะคะช่วงสีสันและไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้เราจะไปดูนะคะไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของที่สปป.ลาวนะคะที่เวียงจันทน์เขาจะมีการเปิดห้างใหม่ค่ะในปลายเดือนหน้าชื่อว่าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นะคะค่ะห้างนี้หรูหรามากๆเลยนะคะการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จด้วยนะคะมีสินค้าระดับไฮเอ็นด์เขาบอกว่ามีแบรนด์หรูมากกว่า100แบรนด์เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอยากจะดูน่าสนใจขนาดไหนนะคะไปชมกันค่ะมีนาคมนี้นะครับชาวเมืองหลวงเวียงจันทน์ในสปป.ลาวจะได้พบกับห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์สำหรับสินค้าที่หรูหราตลาดไฮเอ็นด์5ดาวอย่างแน่นอนนะครับในชื่อของเวียงจันทน์เซ็นเตอร์หรือว่า VCL โดยล่าสุดนายกเทศมนตรีเมืองเวียงจันทน์ก็เข้าไปตรวจความพร้อมก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งโครงสร้างต่างๆร้านค้าแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดครับคาดว่าเสร็จทันเวลาอย่างแน่นอนโดยช็อปหลายต่อหลายช็อปที่จะได้พบที่นี่นะครับล้วนเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ของชาวสปป.ลาวมีช็อปของแบรนด์ดังระดับโลกมากกว่า100แบรนด์ตั้งแต่ไฮสตรีทอย่าง Gap Boss Zara Christian Dior Omega Longines Levi's ไปจนถึงระดับไฮเอ็นด์อย่าง Gucci และแม้แต่ Louis Vuitton ทั้งยังมีโรงภาพยนตร์ดิจิตอลมัลติเพล็กซ์มาตรฐานระดับโลกและสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากสำหรับการก่อสร้างทั้งส่วนของห้างและที่พักรวมถึงอาคารสำนักงานสูง9ชั้นนั้นออกแบบเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานด้วยเพดานสูงถึง3เมตรที่จอดรถมากกว่า600คันและการออกแบบที่ยังคำนึงถึงทัศนียภาพโรงแรมและอาคารส่วนใหญ่นั้นสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบหนองจันที่สวยงามสำหรับห้างเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นี้เปิดมาเพื่อดึงกำลังซื้อของชาวลาวที่อยู่ในตลาดบนโดยเฉพาะเนื่องจากที่ผ่านมาชาวสปป.ลาวที่มีฐานะนั้นเวลาจะซื้อสินค้าแบรนด์เนมจะต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ไทยบ้างหรือไปที่เวียดนามรวมถึงในประเทศจีนรวมถึงแบรนด์ต่างชาติจากทั้งไทยฝรั่งเศสอินโดนีเซียและจีนก็เข้ามาเปิดร้านในห้างหรูแห่งนี้เช่นเดียวกันทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับซึ่งเจ้าของโครงการบริษัทนอร์ทหนองจันคอมเพล็กซ์เดเวลลอปเมนต์หมายมั่นปั้นมือให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็นแลนด์มาร์คหลักชาวลาวทุกคนจะต้องมารวมถึงนักท่องเที่ยวต้องแวะมาจับจ่ายเสมือนเป็นสยามพารากอนหรือเซ็นทรัลเอมบาสซีของไทยเลยทีเดียวและปีนี้นะครับค้าปลีกในกรุงเวียงจันทน์นั้นแข่งยังดุเดือดแน่นอนเพราะว่ามีทั้งห้างจากไทยที่เป็นรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์เข้าไปเปิดยังมีห้างนิวเวิลด์ช้อปปิ้งพลาซ่าแล้วก็มีเมกะมอลล์ขนาดใหญ่ที่เป็นกลุ่มทุนจากจีนและสิงคโปร์อีกไปลาวครั้งต่อไปนะครับอัปเดตแผนที่ดีๆสิ่งปลูกสร้างอาคารหน้าตาของเมืองนั้นเปลี่ยนไปมากจริงๆหลาอลังการมากนะคะแบบนี้เดี๋ยวจะเห็นที่จะต้องไปเที่ยวกันบ้างแล้วนะคะถ้าไปก็ไปช้อปปิ้งได้เลยนะคะแบรนด์หรูๆแล้วก็มีสินค้าของไทยเราไปมากมายเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ภาษาอาเซียนของเราจะเป็นภาษาอะไรไปไม่ได้นอกจากภาษาของสปป.ลาวค่ะผลไม้เนี่ยค่ะฤดูผลไม้แล้วเวลานี้อีกไม่กี่วันก็เป็นวันตรุษจีนแล้วนะคะผลไม้เนี่ยในภาษาของสปป.ลาวก็คือหมากไม้ค่ะหมากไม้หมากไม้หมากไม้จำไม่ยากเลยค่ะจำไม่ยากผลไม้นะคะขอบคุณล่ามภาษามือด้วยนะคะอาจารย์จุฑามาสุคนวัฒนาเจริญค่ะค่ะผู้ชมสามารถติดชมรายการนะคะของเราส่งอีเมลมาค่ะที่ aecplus@hotmail.com ค่ะวันนี้คุณวันดีวันนะเมทางกูลดิฉันลุงทิพย์ชนภาลอยพร้อมทีมงานทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ